แอคชั่นก็ดีนะพี่ๆเขาน่ารักดีครับครับก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ทำได้นี่ได้เลยครับพ่อครูครับเงินทองไหลมาเทมาขอให้มีโชคออกัสอย่างเงี้ยเราก็ดูคาแรคเตอร์ว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันน่าจะเป็นลูกใครสักคนดีไหมในภาคแรกที่มันสืบทอดมาสวัสดีครับผมออกัสวชิรวิทย์นะครับรับบทเป็นสังครับเหมือนเป็นคนที่จำรู้กาลเทศะมีมารยาทแต่ว่าก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแล้วก็นิสัยก็คล้ายๆกับพ่อของเขาก็คือมานะหรือว่าเพี้ยนฮะก็จะมีความคล้ายๆใช่ๆติดกลิ่นพ่อมานิดนึงครับเชิญญาติโยมรับพรเปิดตัวครับที่มาพร้อมพ่อก็คือเพี้ยนฮะที่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นใหญ่แค่ไหนซึ่งเราก็ต้องไม่แพ้ไม่น้อยหน้าประมาณนั้นลูกไอ้แค่นี่ลูกเพี้ยนเอ้ยลูกของเพี้ยนชื่อไอ้สังหนูไม่แท้งผมดีใจมากเลยนะที่เจอหลวงพี่อ่ะพ่อผมเล่าให้ฟังทุกวันเลยหลวงพี่ตัวจริงตัวจริงดีดีดีหลวงพี่เชื่อแล้วลูกเค้นจริงๆโชคดีที่เราได้น้องท็อปมาถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตัวโกงแต่ตัวโกงตัวร้ายตัวนี้ในเรื่องเขาชื่อว่าคุณทินเป็นตัวโกงที่สะอาดมากร้ายอ่ะคนดูต้องดูไม่ร้ายแล้วก็ไม่ร้ายจริงๆแล้วน้องท็อปเขาเล่นได้ดีมากเลยสวัสดีครับท็อปทศพลใหม่สุขครับผมคุณทินเนี่ยจะเป็นลูกของตระกูลที่ค่อนข้างมีฐานะหน่อยที่บ้านทำโรงสีอะไรเนี่ยครับนิสัยก็จะเป็นฟิลแบบเน้นนักธุรกิจเลยครับเป็นนักธุรกิจที่แบบคิดถึงแต่ผลประโยชน์คิดถึงแต่เรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยครับนิสัยผมว่าตึงๆประมาณนึงคือสิ่งที่น่าจะไม่ค่อยมีใครทำเลยคือยืนประจันหน้ากับพระนะครับแล้วก็มองหน้ากันมันจะรู้สึกแบบตึงๆนิดนึงอ่ะเฮ้ยนี่มันบาปยังวะแอคชั่นเหล็กกับหลวงพี่ตอนตีน้องตีตอนร้อนๆเรื่องธุรกิจหลวงพี่ไม่มีเซนส์เลยนะครับวัดกำลังจะเป็นที่รู้จักแท้ๆสงสัยจะล้างซะมั้งโลกแตกอ่ะไม่น่ากลัวหรอกแต่ที่น่ากลัวที่สุดอย่าให้ตะบะแตกสำหรับกัสเป็นคนหนึ่งที่ได้ดูหนังเหมือนกันแล้วก็คิดถึงมากแล้ววันนี้ก็ดีใจก็เป็นเกียรติมากครับเราก็อยากจะรอดูผลงานตัวเองและกัสก็ทำเต็มที่แล้วก็ในแต่ละฉากที่กัสทำไปก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็มีเสน่ห์ได้ข้อคิดดีๆหลายอย่างมากแล้วคิดว่าทุกคนก็จะได้สิ่งนั้นเหมือนกันครับยังไงก็ฝากบทคุณทินไว้ด้วยนะครับผมร้ายแต่ก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นครับกับภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่เท่งคัมแบ็กนะครับผมฝากไปด้วยกลับมาแล้วในรอบ19ปีนะครับพ่อปูมาเซ็งครับตัวเหี้ยอะไรวะไม่ใช่เหี้ยงูอ